โอเคครับผมสวัสดีครับผมมอร์นิ่งด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็เช้าเลยนะครับกลับมาพบกับผมออร์แกนเหมือนเดิมในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัสนะครับก็เช้าวันนี้นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเมล็ดนะครับโดยอาการลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าจะรับมืออย่างไรมือใหม่อยู่แล้วใช่ไหมโดยเฉพาะหลายๆคนที่อยากจะลองใช่ไหมครับอยากจะลองอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเมล็ดบางครั้งนะครับเมื่อมียกตัวอย่างก็คือแบบในกลุ่มนะครับเขามีการโพสต์ขายเมล็ดบ้างนู่นนี่นั่นอยากลองฝึกฝีมือดูนะครับว่าพอเมล็ดแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันจะตื่นเต้นมันจะงอกไหมกี่วันมันจะงอกและก็คือที่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับก็คือเน้นย้ำนะครับคำว่ามือใหม่เนี่ยบางคนก็คืออุปกรณ์อาจจะไม่พร้อมของบางอย่างอาจจะไม่ครบแล้วก็มีหลายคนเลยนะครับที่ถามผมมาว่าพี่คะหนูจะเพาะเมล็ดค่ะหนูสั่งมาแล้วแต่หนูไม่มีอันนั้นหนูไม่มีอันนี้หนูมีแต่เมล็ดคุณจะเพาะยังไงใช่ไหมวันนี้ก็เลยแบบมายกตัวอย่างแล้วครับเอาเป็นว่ายกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันก็เหมือนอย่างมันเมล็ดชุดนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมขายเนี่ยเป็นยิมโนนะครับก็คือเป็นพ่อด่างนะครับแต่ว่าแม่เขาเป็นธรรมดาก็คือแม่เขียวแม่ไม่ได้ด่างนะครับ100เมล็ดบวกๆนะครับแล้วก็มีดินเพาะเมล็ดให้ด้วย1ถุง50บาทนะครับโปรโมชั่นที่ผ่านมาก็ส่งฟรีอีกต่างหากก็คือเหมือนกับว่าเป็นวัตถุประสงค์ก็คือจริงๆอยากให้เอาไปฝึกเพาะกันมากกว่านะครับไม่แนะนำให้ไปซื้อแบบแพงๆทั้งที่คุณยังเพาะไม่เป็นเนี่ยเวลาคุณเพาะไม่เป็นมันไม่งอกคุณจะมีความรู้สึกโอ้ยซื้อมาตั้งแพงทำไมไม่งอกนะครับบางคนก็อาจจะแบบถอยนะครับไขว้เขวไปไม่เอาละเพราะเมล็ดสำหรับฉันก็คือมันยากเมล็ดก็แพงก็แบบนี้นะฮะแนะนำให้ซื้อถูกๆไปก่อนนะครับไปฝึกเพาะหรือว่าบางคนชอบแบบสายลุ้นเอ้ยมันมีด่างนะอย่างน้อยก็คือมันก็มีด่างผสมอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่มีบางคนก็ถามแบบซื้อด่างไปอ่ะเพาะมาแล้วมันจะด่างไหมครับพี่มันปัจจัยมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะด่างหรือไม่ด่างไม่สามารถบอกได้นะครับด่างกี่ต้นด่างกี่เปอร์เซ็นต์ด่างมากน้อยขนาดไหนคุณจะต้องไปวัดดวงแล้วคือไปเสี่ยงกันเองนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ผมเรียกคำว่าเสน่ห์ของการเพาะเมล็ดนะครับเอาล่ะสมมติได้ไปแบบนี้ละคุณไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากกระถางกระถางเป็นกระถาง2นิ้วธรรมดาที่คุณมีนั่นแหละฮะก็คือตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเมล็ดในแบบฉบับที่แบบไม่พร้อมใช้คำนี้ดีกว่านะครับไม่พร้อมแต่ก็คืออยากจะเพาะอ่ะอยากจะลองดูช่วงกักตัวอยู่บ้าน14วันลองเพาะดูซิมันจะงอกไหมโอเคสั่งไปแล้ว50บาทใช่ไหมวิธีการเพาะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอันนี้แถมไปให้อยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วกระถางผมคิดว่าคุณต้องมีคุณจะเพาะเมล็ดไม่ได้ถ้าเกิดก็คือคุณไม่มีกระถางนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้ก็คือผมจะใช้นะครับเป็นอันนี้เป็นหินภูเขาไฟนะผมมีอยู่เบอร์00ผมก็เอาใช้หินภูเขาไฟเนี่ยเบอร์00เนี่ยรองก้นกระถางแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอีกลองไปเดินรอบบ้านนะฮะเดินรอบบ้านรอบบ้านคุณหรือว่าถ้าใครที่มีอพาร์ตเมนต์อยู่อพาร์ตเมนต์ก็ลองไปเดินข้างนอกหรือวันไหนเนี่ยคุณอยากจะเพาะเมล็ดคุณไปเจอก้อนหินก้อนกรวดข้างทางคุณก็เก็บมาหน่อยมารองก้อนกระถางหน่อยนะครับเอาแบบนั้นแหละง่ายดีนะครับเอาแบบไม่พร้อมนะวันนี้เราจะเพาะกันแบบไม่พร้อมนะครับหลังจากนั้นดินในถุงนี้ก็น่าจะเพาะได้ประมาณ1เค้าเรียกอะไรอ่ะ1กระถางนะครับพอได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณก็ใส่ดินไปก่อนใส่ดินไปก่อนซึ่งในดินเพาะเมล็ดของผมเนี่ย
ในนี้ใช่ไหมครับก็จะมีพีทมอสมีทรายและก็คือมีปุ๋ยคอกอยู่แล้วคุณไม่มีอะไรคุณก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับปุ๋ยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีวันนี้ไม่พร้อมมีแต่ความรู้สึกว่าฉันอยากเพาะเมล็ดอย่างเดียวทำแบบนี้เลยไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรเลยถ้าไม่มีอะไรเลยก็ใส่ไปเลยฮะใส่ไปเลยใส่มันทั้งที่แบบไม่มีนี่แหละใส่ขนาดไหนใส่แค่แบบพอเต็มนะฮะแล้วก็เอาหาอะไรมาแบบกดเอานี้แล้วกันกดก็คือหน้ากระถางเนี่ยให้เขาเสมอหน่อยนะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อในนี้นะครับเป็นกะละมังเป็นอ่างเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือข้างในเนี่ยมีน้ำเปล่านะครับทำไมจะต้องเอาจุ่มน้ำเอาไว้เพราะว่าในนี้นะครับก็คือจะต้องเป็นการเพาะแบบระบบปิดก็คือเขาจะต้องมีความชื้นแบบหมุนเวียนกันต่อไปนะครับก็เอาไปจุ่มเอาไว้ปึ้งนี่นะครับอันนี้คือน้ำเปล่าเลยไม่ได้มีอะไรเจือปนเลยนะครับไม่ได้มีกรงกะลาไม่ได้มีอย่างอื่นนอกจากน้ำบริสุทธิ์ผุดพองคุณจะไปเอาน้ำจากก๊อกหรือว่าน้ำจากตรงไหนก็แล้วแต่คุณนะอันนี้เป็นการเพาะแบบไม่พร้อมเพาะแบบไม่มีอะไรเลยนะครับคุณเห็นไหมก็คือว่าน้ำเนี่ยมันโดนดูดเข้ามาในกระถางเรียบร้อยแล้วโอเคแบบเนี้ยได้แล้ววางไว้สักพักหนึ่งแค่นั้นเองก็คือได้แล้วต่อไปว่าทำยังไงต่อพอได้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่แล้วก็เมล็ดนะครับที่คุณซื้อมาเนี่ยจะเป็นเมล็ดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสั่งไปเนี่ยนะครับโรยก็อ่ะใส่มือก็ได้หกหมดบางคนเนี่ยก็จะใช้วิธีการไปนั่งเรียงเมล็ดก็แล้วแต่นะถ้าเกิดก็คือคุณมีเวลาว่างมากพอหรือว่าคุณต้องการจะเข้ายานต้องการจะฝึกสมาธิก็ได้แต่ของผมอะแบบนี้เลยโรยไปโรยต่อไปในเรียกว่าอะไรอะในถุงหรือว่าในซองที่คุณสั่งซื้อเมล็ดไปเนี่ยมีเท่าไหร่คุณก็ใส่ไปให้หมดเลยนะฮะถามว่าอันนี้ก็ประมาณผมไม่แน่ใจนะสักร้อยหนึ่งสมมติคือประมาณ100เมล็ดคุณก็โรยไปเลยนะครับโดยขนาดของกระถางก็พยายามให้มันกระจายให้แบบทั่วถึงสม่ำเสมออย่าไปกระจุกกันนะครับพอถึงเวลาปุ๊บบางคนเนี่ยอาจจะแล้วแต่นะอาจจะไปนั่งเรียงเหมือนที่บอกนะแต่ก็คือของผมก็ใช้วิธีการนี้แหละฮะหลังจากนั้นทำอย่างไรต่อเดินไปหลังบ้านนะฮะไปหาถุงก๊อบแก๊บถุงพลาสติกถุงแกงถุงอะไรก็ได้ป้ายแท็กไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับก็คืออย่างที่บอกเพาะแบบไม่พร้อมอ่ะแต่คุณต้องรู้ว่าคือคุณเพาะอะไรเอาไว้หรือคุณถ้ามีคุณก็จะเขียนอ่ะสมมติถ้ามีเป็นป้ายกระดาษแกนทิชชู่อะไรก็ได้อันนี้เป็นเอสโตนะครับผมเขียนก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่28ใช่ไหมแล้วก็ไปปักเอาไว้นะครับเนี่ยหลังจากนั้นถุงแกงถุงพลาสติกถุงก๊อบแก๊บถุงอะไรก็แล้วแต่เป็นถุงใส่นะครับไม่ได้เอาถุงดำมาใส่นะมันจำเป็นจะต้องให้ป่องแค่แบบเนี่ยประมาณเนี้ยเอาหนังยางมัดปากเลยมีแซปเปิลเย็บแซปเปิลแค่นี้ครับแค่นี้เสร็จแล้วการเพาะเมล็ดแบบไม่มีความพร้อมเพาะแบบตามมีตามเกิดเพาะแบบอารมณ์ว่าฉันอยากจะเพาะเป็นการฝึกนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายลงทุนไป50บาทเห็นไหมแค่นี้เองก็โอเคแล้วในเรื่องของการเพาะเมล็ดทีนี้ก็คือถามต่อว่าแล้วมันจะมีพี่ไม่มีกันลาแล้วมันจะไปลาไหมอ่ะก็คืออันนี้มันก็ตอบไม่ได้นะครับมันก็ตอบไม่ได้มันอยู่ที่ว่าดินของคุณเนี่ยสะอาดมากพอไหม
แล้วก็การเอาไปวางของคุณเนี่ยความชื้นอากาศแสงแดดเหมาะสมไหมถ้าไปวางในที่แบบมุมอับเลยบางครั้งเนี่ยความชื้นมากเกินไปมันก็มีโอกาสที่มันจะเป็นราหรือว่าเป็นตะไคร่สีเขียวๆนะครับแต่คุณยังไม่ต้องคิดไปไกลถึงขนาดนั้นนะฮะตอนนี้ก็คือให้จัดลำดับความคิดใหม่ก็คือว่าฉันกำลังฝึกเพาะเมล็ดอยู่นะทำยังไงให้เมล็ดมันงอกแค่นี้พอปัญหาเกิดมาตามหลังเดี๋ยวค่อยแก้ไขทุกอย่างมันแก้ไขได้นะครับอยู่ที่การจัดลำดับความคิดแค่นั้นเองหลังจากนั้นประมาณสักอ่ะผมให้2อาทิตย์อย่างช้า14วันกักตัวอยู่บ้านเอ้โตงอกแน่นอนปึ้งเห็นไหมครับอันนี้ผมเพาะไปเมื่อวันที่23เดือน3วันนี้วันที่28เดือน4 1เดือนเสร็จๆเลยระยะเวลากักตัวผมปลอดภัยนะครับปลอดเชื้อ โอเคนะครับแล้วคุณเห็นไหมฮะก็คือว่าในถุงเนี่ยเขาก็จะมีความชื้นมีไอน้ำเนี่ยเกาะอยู่ตามถุงคุณไม่ต้องไปรดน้ำไม่ต้องไปอะไรกับเขาแล้วนะคุณก็เก็บเอาไว้เนี่ยปกติเลยวางไว้ในมุมห้องสักมุมหนึ่งบริเวณที่แบบโดนแสงแดดรำไรแค่นั้นเองเดี๋ยวเขาก็งอกนะครับส่วนที่หน้าเขาหรือไม่เขาอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจทำไงก็ได้งอกก่อนนะครับแค่นั้นเองเนี่ยฮะก็คือเกี่ยวกับวิธีการเพาะเมล็ดในฉบับที่ไม่พร้อมแต่มีอาการว่าอยากจะเพาะเมล็ดโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆเนี่ยผมจะไม่ใช่สิมีคลิปใหม่ๆคุณก็คือจะได้รับการแจ้งเตือนแล้วคือจะได้ทราบเหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับในกลุ่มมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัสบางคนนะเดี๋ยวนี้ก็คืออะไรนะที่ถามบอกว่าเฮ้ยชมพี่มาจาก YouTube แล้วก็คือตามเข้าไปในกลุ่มก็ขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับในกลุ่มก็อาจจะมีอะไรที่แบบหลากหลายเหมือนกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าพูดคุยนู่นนี่นั่นการสเปเฮละและอย่าลืมนะครับในกลุ่มถ้ามีการแชร์ไลค์อื่นๆใดๆเข้าไปทั้งสิ้นนะครับยกเว้นเป็นไลค์เกี่ยวกับการสอนการเรียนรู้เกี่ยวกับแคทตัสนะเสียบ้องเสียโบ้อะไรแบบนี้ไม่เอาแล้วนะเพราะถ้าเกิดก็คือเจอนะฮะครั้งแรกก็คือเตือนครั้งต่อไปจะไม่เตือนแต่จะบล็อกเลยนะครับโอเคกติกากันอยู่ร่วมกันก็มีอยู่ประมาณเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับติดต่อผมได้ก็คือเข้าไปในเพจคุกกี้รันภาษาไทยนะครับคุกกี้รันเป็นรูปแคทตัสนะครับไม่ใช่เป็นรูปเกมนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ